ในอาหารที่ฆ่าไม่ตายกับปนเปื้อนบ้างในเชื้อนะสำหรับของบางคนที่มันปนเปื้อนในเชื้อจริงๆการปนเปื้อนในเชื้อจะดูง่ายมากนะครับสมมติว่าถ้าเชื้อปนเปื้อนเราใส่ปั๊บเชื้อตัวเชื้อรามันจะลามก่อนเลยตัวเชื้อรามันจะลามเร็วกว่าตัวเชื้อเห็ดนะครับทีนี้มาดูที่ผมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าขอเปิดหน้าจอมันดับอันนี้ก็คือผมใช้หัวเชื้อที่ใช้ตู่อันเดียวนะครับพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นวันเดียวกันนะเห็นไหมอันนี้คือ3จุดแล้วนี่คือจุดเดียวนะครับ3จุดแน่นอนว่ามันจะลามไวกว่าคนที่ถามว่าจะทำยังไงให้เชื้อเดินเร็วกว่าอันนี้เลยนะอันนี้จะเห็นตัวอย่างถ้าเราใส่เชื้อหลายที่นะครับการกระจายเชื้อการล่านะนิคมของเชื้อก็จะเร็วกว่าการลงที่เดียวแบบนี้นะครับอันนี้คือค่อยๆไปแต่ว่าอันนี้เราก็ถ้าเรามี2ข้างมันก็จะเริ่มจาก2ข้างนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นตัวนี้อันเดียวแล้วผมตีให้มันแตกแต่การตีให้มันแตกมันจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าอาหารมันแห้งช่วงนี้จะมีปัญหาก็คือช่วงหน้าหนาวคือตัวอาหารมันจะแห้งทีนี้ตัวพวกนี้มันจะมีเชื้อที่มันฆ่าไม่ตายอยู่แล้วคืออาจจะฆ่าตายแต่ไม่ 100% มันก็จะกลับมากินตัวที่แห้งคือเชื้อบางชนิดนะครับจะชอบอาหารแห้งๆนะครับแต่เชื้อราเราเชื้อเห็ดราเราไม่ใช่เอาไปคืนก่อนได้หลงเรื่องอะไรเห็ดโอเคพอดีผมทิ้งคำถามไว้ที่กลุ่มนะครับแล้วก็ผมก็ถามมาผมก็ต่อไปนะจะเริ่มต้องเตรียมอะไรบ้างนอกจากเชื้อจริงๆแล้วเรื่องของการเพาะเห็ดมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับว่ามันสามารถเริ่มได้ทุกขั้นตอนแล้วก็ทุกขั้นตอนมันเริ่มนับหนึ่งเลยโดยที่ไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์เพราะเห็ดส่วนตัวนะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนมันเริ่มจากศูนย์นะเพราะว่าอันนี้ก็จะเริ่มจากศูนย์อันนี้ก็จะเริ่มศูนย์คือสามารถข้ามขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตรงนี้ไปได้นะครับอันนี้จะตัดมาจากสปอร์จากเนื้อเยื่อต่อมาจากสปอร์ต่อมาจากเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยเอาผมสมมติได้ดูอันนี้นะครับอันนี้สามารถเอาไปต่อเนื้อเยื่อได้นะครับเฮ้ยเห็นไหมตัวย่อนะครับเป็นโคตรลับออกดีไหมนะเนี่ยเมื่อกี้ผมมีวุ้นอันหนึ่งผมทำให้ดูแล้วเนาะคือเป็นวุ้นชุดสุดท้ายด้วยนะครับที่มีพวกเทคนิคเสริมอะไรต่างๆผมลงให้ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะประปรายแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ผมซัพพอร์ตโดยตรงก็คือไทยชุมนะครับซึ่งผมจะให้การซัพพอร์ตด้วยตัวเองนะครับก็จะตอบคำถามในนั้นเน้นในนั้นมากๆอาจจะเริ่มเพาะเองเดี๋ยวกลับย้อนกลับมาก่อนนะครับโอเคพอดีผมไม่มีตัวอย่างอะไรเยอะนะครับผมไปเอาอันนี้มาก่อนโอเคมาอันนี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วมือใหม่ที่ถามเข้ามานะครับมือใหม่สามารถเริ่มได้แทบจะทุกขั้นตอนอยู่ที่ความพร้อมเราด้วยอยู่ที่บัดเจ็ตเราด้วยนะครับแต่ว่าง่ายๆที่สุดก็คือน่าจะเป็น BF Cake นะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวก All In พวก Mono นะครับอย่างเช่นนะครับผมสมมุติให้ดูง่ายๆเลยที่เห็นภาพได้เลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับคนที่เริ่มซื้อก้อนไปเปิดดอกเขาก็จะรอเก็บดอกได้เลยแล้วก็เอาเข้าตลาดได้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปรอเลี้ยงเชื้อเพราะว่าพวกนี้มันจะใช้เวลาคือเอาเวลาแบบแม็กเลยนะก็คือเดือนหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกประมาณเกือบเดือนแล้วลงอันนี้อีกเดือนก็คือรวมๆแล้ว3เดือนสมมุตินะฮะ
แล้วก็รอเก็บอันนี้ flat 2นะครับหรือที่เราเรียกflat นี่คือที่เราเรียกติดปากกันนะครับจริงๆก็คือดอกรอบที่2ผมจำไม่ได้แล้วว่ารอบแรกผมเก็บได้เท่าไหร่รอบนี้ผมก็จะมาเก็บให้ดูอีกอันนี้คือรอบที่2นะครับผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในคลิปก่อนอันนี้ก็ลองกลับไปดูได้นะครับถ้าก้อนมันยังมีน้ำหนักอย่างเงี้ยมันก็จะเปิดได้นะครับ 2-3 เดือนนู่นโอเคจะวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็คือเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้ก็มีตัวอย่างนะฮะในคลิปก่อนอันนี้ก็เข้าไปดูได้ว่าเดียวมันเท่าไหร่ผมจะอัดคลิปนี้ที่20นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าตัดเป็น2ตอนเพราะคลิปเขาน่าจะจำกัดที่11ซึ่งตอนนี้ก็ปาไป17แล้วนะก็เป็นคลิปพูดคุยนะผมก็ยังรอคำถามในนี้เดี๋ยวมาดูที่ชูมนะครับที่ชูมเราคุยกันเรื่องอะไรบ้างจริงๆมันก็จะมีข้อมูลที่ผมลงให้ที่ชูมแต่ว่าไม่ได้ลงที่ mycology อย่างพวกเทคนิคแล้วก็เทคนิคที่มันค่อนข้างพิเศษเป็นคือไม่ได้เป็นความลับแต่เพียงแต่ว่าอยากให้สปอนเซอร์ก่อนแค่นั้นเองนะครับส่วนที่กลุ่มรวมผมก็จะลงประปรายลงเรื่อยๆนะครับจะต้องคนแต่ในนี้ผมจะคอยซัพพอร์ตให้แค่นั้นเองก็จะมีอันที่ผมจะพูดถึงก็เดี๋ยวนะครับเป็นอันนี้นะครับอันนี้น่าจะต้องได้อัพใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับได้อัดใหม่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นทรงนี้อันนี้พี่เขาบอกว่าตอนดูแลไม่ออกอุ้ยพี่เขาออกด้วยขออนุญาตมันลืมเซ็นเซอร์นะเลี่ยงเลยแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับ19นาทีแล้วผมขอฝากน่าจะผลงานเล็กๆนะครับก็จะมีบางคนทักมาคุยเรื่องของเสื้อกลุ่มอันนี้คือกำลังคิดอยู่แต่ว่าก็มีในหัวเหมือนกันคืออยากจะทำอะไรที่มันเป็นไทยๆแล้วก็มีสายพันธุ์ที่เราบรีดเองด้วยซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นการบรีดสองสายพันธุ์นะครับเทสแล้วเดินแล้วด้วยนะครับก็น่าจะให้สัมผัสกันเร็วๆนี้ส่วนการบรีดมันจริงๆมันก็ไม่ยากนะครับมันแต่ว่าไม่ยากแต่ก็ต้องลงลึกไปซึ่งผมอธิบายโดยรวมไม่ได้เหมือนกับว่าผมพูดได้แต่ว่าจะมีคนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมซึ่งส่วนตัวเองก็พูดแล้วคนไม่ค่อยเข้าใจด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคก็น่าจะครบแล้วนะครับผมมั่นใจว่ากล้องผมมันจะตัดวิดีโอเป็น2ตอนซึ่งตอนนี้มัน20นาทีแล้วส่วนใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ผมต้องขอความร่วมมือนิดหนึ่งครับที่ผมอยากให้ถามผ่านกลุ่มก็เหตุผลไม่ได้มีเยอะเลยซึ่งการถามผ่านกลุ่มผมสามารถตอบและคนอื่นสามารถเห็นมันจะต่างกับที่ถามเข้ามาในแชทแล้วผมตอบแล้วผมแค่คนในแชทรู้กันแล้วผมจะต้องมาตอบคำถามนั้นซ้ำๆๆแล้วก็บางอย่างที่ผมอยากหลายๆอย่างที่ผมอยากให้มันเป็นสาธารณะแต่มันก็จะต้องตอบในแชทอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราสิทธิ์ของทุกคนที่สามารถรู้อะครับแต่ว่าผมจะต้องมาตอบในแชททีละคนทีละคนซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ต่ออะไรอ่ะต่อผมด้วยละกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมต้องขออภัยในบางประโยคที่ผมสื่อไปที่มันมีความหมายเหน็บแนมนะครับแต่จริงๆเรื่องการเหน็บแนมสำหรับผมแล้วผมว่าผมอีโก้ค่อนข้างผมว่าผมค่อนข้างควบคุมอีโก้ได้สูงนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ขอโทษไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าผม
พิมพ์หรือว่าพูดคำใดที่มันกระทบกระทั่งเน็บแนมสื่อไปในทางเน็บแนมผมก็ขอโทษด้วยนะตรงนี้นะครับแต่ว่าผมมองประโยชน์ว่าส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวผมนะหมายถึงไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมอะไรมากมายเพียงแต่ว่าการถามมาที่แชทอะครับมันผมรู้สึกว่ามันเป็นการส่วนตัวเกินไปทั้งที่มันสามารถสาธารณะได้ในคอมมูนิตี้ในกลุ่มของเราอะนะครับก็รบกวนนะครับว่าให้ช่วยกันถามกันผ่านกลุ่มเพราะว่ากลุ่มก็จะเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนในกรณีที่ผมไม่อยู่คนอื่นก็จะมาช่วยตอบได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับวิธีการพ่อเห็นมันจะมีหลากหลายมากบางทีวิธีคือจะตามวิธีผมอย่างเดียวมันไม่ใช่นะวิธีการมันสามารถพลิกแพลงมันสามารถอะดัปต์ได้เยอะมากนะฮะอย่างเช่นตัวนี้คือเฉพาะในถุงเฉพาะในกระสอบเฉพาะในกล่องคือมันได้หมดมันกว้างมากครับก็โอเคครับในคลิปนี้อาจจะยาวมากๆผมขอตัดจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคิดได้หรือรวบรวมคำถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะมาอัดให้ใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ